10อันดับผู้ต้องโทษจำคุกยาวนานที่สุดในโลกอันดับ10เอเรียล คาสโตรสัญชาติอเมริกันในช่วงปี 2002 ถึง 2001 เอเรียล คาสโตรคนขับรถโรงเรียนวัย40ปีเศษได้ทำการลักพาตัวเด็กสาว3คนวัย14ปี16ปีและ21ปีไปขังไว้ที่บ้านตัวเองที่เมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอเขาล่ามโซ่พวกเธอและข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งมีลูกกับเหยื่อต่อมาเหยื่อทั้ง3คนสามารถหนีออกมาจากบ้านของเขาได้ในวันที่6เมษายนปี2013หลังจากเหยื่อรายหนึ่งทุบประตูบ้านจนพังแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนข้างบ้านได้สำเร็จเขายอมรับผิดทั้งหมด937ข้อหาและได้ลดโทษจากการประหารชีวิตเหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิตโดยห้ามขอทัณฑ์บนและยังต้องเพิ่มโทษจากข้อหาอื่นๆเพิ่มเข้าไปอีก 1,000 ปีนั่นหมายความว่าโทษทั้งหมดที่เขาจะต้องได้รับคือจำคุกตลอดชีวิตและบวกเพิ่มอีก 1,000 ปีนั่นเองแต่หลังจากที่เขาถูกจำคุกได้เพียงเดือนเดียวเขาได้ตัดสินใจแขวนคอตายในคุกโดยใช้ผ้าปูเตียงแทนเชือกอันดับ9มาร์ตินจอห์นไบรอันสัญชาติออสเตรเลียวันที่28ถึง29เมษายนปี1996เกิดเหตุฆาตกรรมหมู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังพอร์ตอาร์เชอร์ในประเทศออสเตรเลียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง35รายและมีผู้บาดเจ็บอีก23รายมือปืนผู้ก่อเหตุคือมาร์ตินจอห์นไบรอันวัย28ปีเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่โดยมือปืนที่ก่อเหตุด้วยตัวคนเดียวที่ร้ายแรงที่สุดเป็นอันดับ3ในหน้าประวัติศาสตร์มาร์ตินมีอาการทางจิตมาตั้งแต่เด็กและเมื่อเขาโตขึ้นระดับ IQ ของเขามีเพียง66หรือมีความใกล้เคียงกับเด็กอายุ11ปีเท่านั้นนอกจากนี้เขายังไม่สามารถสื่อสารกับคนปกติให้รู้เรื่องได้ด้วยความผิดปกติและคดีร้ายแรงที่เขาได้ก่อไว้จึงทำให้เขาได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต35ครั้งและบวกเพิ่มอีก 1,035 ปีในแผนกนักโทษทางจิตของเรือนจำริสดันอันดับ8เจมส์อีแกนโฮมสัญชาติอเมริกันเจมส์อีแกนโฮมเขาคือมือปืนที่สังหารหมู่ในโรงภาพยนตร์เมื่อปี2012เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง12รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก70รายในเวลาไม่นานนักตำรวจสามารถตามจับเขาได้ที่ลานจอดรถใกล้ๆกับโรงภาพยนตร์นั่นเองเขายอมรับผิดในข้อหาฆาตกรรม24ข้อหาและพยายามฆ่าอีก140ข้อหาก่อนจะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต12ครั้งซึ่งการจำคุกตลอดชีวิตแต่ละครั้งเป็นการรับโทษสำหรับการสังหารผู้เสียชีวิตแต่ละคนทั้งหมด12คนนอกจากนี้ยังต้องรับโทษเพิ่มอีก 3,318 ปีสำหรับเหตุอื่นๆหลังจากถูกจำคุกเขาเคยพยายามฆ่าตัวตายในคุกหลายครั้งแต่ยังไม่เคยทำได้สำเร็จอันดับ7ดัตลีย์เวนไกเซอร์สัญชาติอเมริกันดัตลีย์เวนไกเซอร์เขาได้ทำการสังหารภรรยาแม่ของภรรยาและนักศึกษาหนุ่มในคืนวันฮาโลวีนเมื่อปี1976เขายิงนักศึกษาที่บังเอิญได้มาเป็นแขกของบ้านนั้นในวันที่เกิดเหตุพอดีในวันนั้นเขาลงมือยิงเด็กหนุ่มที่กำลังอยู่ในท่าร้องขอชีวิตจากนั้นเขาหันไปยิงจ่อหน้าผากแม่ของภรรยาและยิงภรรยาที่หน้าอกขณะที่เธอกำลังพยายาม
อุ้มลูกวัย6 ขวบหนีออกมาจากบ้านภรรยาของเขาตะเกียบตะกายคลานไปจนถึงสนามหญ้าของเพื่อนบ้านก่อนเธอจะเสียชีวิตหลังจากปิดเมืองตามล่าตัวดัดลี่อยู่นาน4 วันตำรวจก็จับกุมเขาได้คดีของเขาใช้เวลาพิจารณาไม่ถึง1 ชั่วโมงผู้พิพากษาก็สั่งตัดสินให้เขาโดนประหารชีวิตด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าแต่ในยุคนั้นกฎหมายรัฐอาลาบามายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการประหารชีวิตผู้พิพากษาจึงตัดสินโทษให้เขาได้รับโทษจำคุกนานจนแน่ใจได้ว่าเขาจะไม่ได้ออกมาจากคุกอีกโทษทั้งหมดที่เขาได้รับคือจำคุกตลอดชีวิต2 ครั้งและบวกโทษอื่นๆเพิ่มอีก 10,000 ปีโดยเขามีสิทธิ์ยื่นขอทัณฑ์บนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดแต่จนถึงปัจจุบันเขายื่นคำร้องมาแล้วมากกว่า9 ครั้งก็ยังไม่เคยมีครั้งไหนที่เขาได้รับการลดหย่อนโทษแม้แต่ครั้งเดียวและเชื่อกันว่าการยื่นคำร้องครั้งต่อๆไปคำร้องของเขาก็คงถูกปฏิเสธอีกเช่นเคยอันดับ6ดารอนเบนมันฟอร์ดแอนเดอร์สันสัญชาติอเมริกันดารอนเบนมันฟอร์ดแอนเดอร์สันถูกตัดสินโทษในปี1994ว่ามีความผิดทั้งคดีข่มขืนสตรีสูงวัยลักขโมยและปล้นทรัพย์อีกหลายคดีนั่นทำให้เขาต้องโทษจำคุกถึง 2,200 ปีจากนั้นดารอนก็ยื่นอุทธรณ์และได้มีการไต่สวนใหม่ปรากฏว่าการไต่สวนใหม่ครั้งนี้ทำให้ตัวเขาต้องได้รับโทษเพิ่มอีก 9,000 ปีแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้จึงพยายามยื่นเรื่องให้ศาลพิจารณาใหม่อีกครั้งซึ่งต่อมาคณะลูกคุณได้ตัดสินให้เขาจำคุกรวมทั้งหมด 11,250 ปีและดารอนยังมีสิทธิ์ที่จะสามารถยื่นคำร้องขอทัณฑ์บนได้อีกครั้งแต่ต้องเป็นในปีคริสต์ศักราช 12,744 เท่านั้นอันดับ5อันแลนเวนแมคลอรินสัญชาติอเมริกันอันแลนเวนแมคลอรินเขาคือเพื่อนคู่หูที่ร่วมลงมือกับดารอนที่อยู่ในอันดับ6ซึ่งคดีของอันแลนโดยส่วนมากก็จะเป็นคดีที่คล้ายๆกันกับของดารอนไม่ว่าจะเป็นคดีข่มขืนขโมยหรือปล้นชิงทรัพย์แต่ว่าเขามีจำนวนคดีที่มากกว่าดารอนนอกจากนี้ยังมีคดีเกี่ยวกับการลักพาตัวเพิ่มขึ้นไปอีกทำให้เขาโดนตัดสินโทษให้ต้องจำคุกนานถึง 21,750 ปีแต่เขาเคยได้ยื่นอุทธรณ์สำเร็จไป1 ข้อหาทำให้ได้ลดโทษจำนวนปีลงเหลือ 21,250 ปีหรือลดลงไปอีก500ปีนั่นเองถึงแม้ว่าอันแลนจะได้ลดโทษลงแต่อย่างไรก็ตามจำนวนปีที่ต้องจำคุกก็ยังมากกว่าเพื่อนคู่หูของเขามากอยู่ดีอันดับ4ชาลสกอตต์โรบินสันสัญชาติอเมริกันชาลสกอตต์โรบินสันจากโอคลาโฮมาเขาต้องคดีการกระทำชำเราเด็ก6คนในปี1994และการตัดสินโทษก็ทำให้เขาได้รับโทษจำคุกนานถึง 5,000 ปีต่อคดีซึ่งเมื่อนับเวลาทั้งหมดแล้วเขาจะต้องถูกจำคุกนานถึง 30,000 ปีแต่ด้วยกฎหมายของรัฐในตอนนั้นทำให้คณะลูกขุนจำเป็นต้องให้เขารับโทษจำคุกตลอดชีวิตแทนโดยชาลยังได้รับสิทธิ์ยื่นขอทัณฑ์บนได้ทุกๆ15 ปีแต่ผู้พิพากษาทำการตัดสินให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าเขาไม่มีทางออกมาสู่โลกภายนอกได้ในเร็ววันนี้แน่นอนโดยได้มีคำสั่งว่าหากเขาขอทัณฑ์บนได้สำเร็จเขาจะต้องรอไปอีก75 ปีถึงจะได้รับสิทธิ์ในการออกจากคุกอันดับ3ศาลผู้ต้องหาคดีวางระเบิดสถานีรถไฟมาดริดเมื่อปี2004
เกิดเหตุระเบิดที่สถานีรถไฟในกรุงมาดริดประเทศสเปนในเช้าวันที่11มีนาคมปี2004ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียง3วันก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งในประเทศสเปนเหตุระเบิดครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง191คนและบาดเจ็บกว่า 2,050 คนทางการคาดว่าน่าจะเป็นการกระทำของกลุ่มก่อการร้ายรายย่อยของกลุ่มอัลกออิดะหลังการสืบสวนสอบสวนและใช้เวลาในการไต่สวนนานหลายปีทำให้ได้ผู้ต้องหามากถึง21รายซึ่งแต่ละรายมีความผิดตั้งแต่การปลอมแปลงเอกสารไปจนถึงคดีการฆาตกรรมโดยผู้ต้องหาที่ได้รับโทษสูงสุด3คนได้แก่นายออดแมนได้รับโทษจำคุก 42,924 ปีนายจามานจำคุก 42,922 ปีและนายเอมิลิโอจำคุก 34,715 ปีแต่กฎหมายการต้องโทษจำคุกของสเปนระบุไว้ว่าจะใช้เวลาจำคุกได้นานสูงสุดไม่เกิน40ปีเท่านั้นทำให้ต่อมานักโทษแต่ละคนจึงถูกจำคุกได้ไม่นานเท่ากับโทษจริงที่ควรจะได้รับอันดับ2นางชะม้อยทิพโสสัญชาติไทยคดีแชร์แม่ชะม้อยเกิดขึ้นจากนางชะม้อยกับพวกรวม10คนร่วมมือกันฉ้อโกงประชาชนในช่วงปีพุทธศักราช 2520 ถึง 2528 นางชะม้อยได้ทำการระดมเงินจากประชาชนในรูปแบบของการเล่นแชร์โดยเป็นระบบแชร์ที่นางชะม้อยได้คิดค้นขึ้นมาซึ่งต่อมาระบบนี้ก็ได้ถูกเรียกว่าแชร์ลูกโซ่ผลของการระดมเงินจากประชาชนในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียหายรวมทั้งสิ้น 16,231 รายมีการทำสัญญากู้ยืมทั้งสิ้น 27,160 ฉบับรวมความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น 4,554,582,440 บาทและจากความผิดทั้งหมด 27,160 กระทงทำให้นางชะม้อยต้องโทษจำคุกรวม 154,005 ปีนอกจากนี้นางชะม้อยและพรรคพวกต้องจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายทุกคนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีแต่ประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขแล้วให้จำคุกสูงสุดได้ไม่เกิน20ปีนั่นทำให้นางชะม้อยถูกจำคุกอยู่ภายในเรือนจำเป็นเวลาเกือบ8ปีเท่านั้นทั้งนี้เพราะได้รับการลดโทษถึง2ครั้งนางชะม้อยพ้นโทษและได้ออกจากคุกเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2536อันดับ1กาเบรียลมาร์ชแกรนด์ดอทสัญชาติสเปนคดีของกาเบรียลนับว่าเป็นคดีที่ก่อความรุนแรงด้านอาชญากรรมน้อยที่สุดแต่เขากลับได้เป็นผู้ที่ต้องโทษจำคุกนานที่สุดในโลกกาเบรียลเป็นบุรุษไปรษณีย์หนุ่มวัย22ปีซึ่งความผิดของเขาคือในปี1972เขาหลงลืมที่จะส่งจดหมายมากกว่า 43,000 ฉบับให้กับผู้รับปลายทางซึ่งเมื่อนำโทษตามกฎหมายจากการที่บุรุษไปรษณีย์ไม่ได้ทำการส่งจดหมายแต่ละฉบับมารวมกันนั่นทำให้เขาต้องโทษจำคุกมากถึง 384,912 ปีแต่ยังเป็นโชคดีของเขาอยู่บ้างที่ผู้พิพากษาเมตตาลดโทษให้เหลือจำคุกจริงเป็นระยะเวลาเพียง14ปีเท่านั้น